บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมคือพระรัตนตรัยจะส่งผลให้เราท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นแล้วยังติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคำว่าท่องเที่ยวคือการไปเกิดมาเกิดในระหว่างมนุษย์กับเทวโลกเราจะไม่พลัดไปสู่อบายภูมิเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเมื่อหมดอายุขัยในโลกมนุษย์แล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อลงมาเกิดก็จะอยู่ในบุญญาเขตในแวดวงของผู้มีบุญที่มีพระรัตนตรัยนะเป็นสรณะดังนั้นการทำบุญถูกเนื้อนาบุญทำถูกต้นแหล่งของบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักสร้างบารมีนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในวารณเถระคาถาความว่าโยจะเมเตนะจิตเตนะสัพปานานุกรรมปฏิปหุหิโสปสะวติปุญญังตาธิสโกนโรตลอดชนใดมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดชนนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากมีจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมย่อมเป็นที่รักของมหาชนและเป็นทางมาแห่งบุญอย่างหนึ่งยิ่งใครได้ขนขวายทำบุญถูกเนื้อนาบุญมีจิตอนุเคราะห์ต่อท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสบุคคลนั้นย่อมได้บุญกุศลอย่างมหาศาลผู้ได้บรรลุธรรมกายตั้งแต่กายธรรมโคตรภูจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของชาวโลกใครก็ตามได้ขวนขวายทำบุญเกี่ยวเนื่องกับเนื้อนาบุญแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือมากมายก็ตามไม่ว่าจะทำในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ย่อมมันเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นผลบุญนี้จะส่งผลให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายก็จะส่งผลให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในอดีตการย้อนหลังไป91กับจากพัตรกับนี้ได้มีพราหมณ์ผู้ใจบุญคนหนึ่งได้เกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีชีวิตอยู่อย่างคนหลงทางไม่ได้พบผลทางสว่างแห่งชีวิตคือทางสายกลางที่จะนำไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ตามอย่างที่พวกพราหมณ์นิยมเล่าเรียนกันในยุคสมัยนั้นจนกระทั่งสำเร็จการศึกษามีอยู่หนึ่งเติมหน้าปัญญาบารมีที่ได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติได้ตักเตือนท่านคิดที่จะออกบวชเพราะมองเห็นว่าชีวิตในเพศคฤหัสถ์ไม่มีสาระแก่นสารอะไรต่อมาพราหมณ์หนุ่มก็ได้เข้าไปขออนุญาตมารดาบิดาออกบวชเมื่อท่านทั้งสองอนุญาตแล้วจึงได้เดินทางไปยังหิมวันตประเทศบวชเป็นดาบสได้สร้างกุฏิที่พักอาศัยอยู่ที่เงื่อมขาวลูกหนึ่งซึ่งมีความสงบวิเวกเงื่อมขาวที่ดาบสอาศัยอยู่นั้นก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักของพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งถึงกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่
วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดอาพาธและปรินิพพานขณะท่านปรินิพพานนั้นแต่มีแสงสว่างปรากฏขึ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นหมีเสือดาวและช้างเป็นต้นตามพากันส่งเสียงร้องดังลั่นไปทั่วทั้งป่าพราหมณ์ดาบสได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วได้เหลียวดูไปตรงบริเวณนั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเป็นแสงสว่างของอะไรกันแน่จึงเดินเข้าไปดูแหล่งกำเนิดของแสงสว่างก็พบร่างของพระปัจเจกพุทธเจ้านอนนิ่งอยู่ที่เชิงเขาจึงทำการถวายเพลิงสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยไปเอาต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาก่อเป็นเชิงตะกอนแล้วจุดไฟชำระร่างของพระปัจเจกพุทธเจ้าจนเหลือเพียงพระอัฐิธาตุของพระองค์เมื่อจะดับไฟแทนที่จะใช้น้ำธรรมดากลับใช้น้ำหอมทำการประพรมเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งยืนอยู่ในอากาศเห็นการแสดงความเคารพต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าของดาบสจึงกล่าวขึ้นว่าดีแล้วท่านสัตบุรุษท่านทำทางไปสู่สวรรค์ที่เกิดขึ้นแล้วบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วกับท่านผลบุญนี้จะส่งผลให้ท่านเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเท่านั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่พราหมณ์ดาบสได้กระทำในครั้งนั้นได้ส่งผลให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่แค่สองภพภูมิเท่านั้นคือระหว่างพบมนุษย์กับพบเทวดาครั้งเสวยเทพยศสมบัติเป็นเทวดาอยู่นั้นแต่มีกลิ่นทิพย์ตกลงมาจากอากาศทำให้มีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วทั้งวิมานตลอดเวลาดึงโดดเหล่าเทพบุตรและเทพธิดาให้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนวิมานของท่านแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังดังใจปรารถนาเสมอไม่เคยประสบความผิดหวังไม่เคยร้องไห้หรือเสียใจเพราะความเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือถูกนินทาเลยพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาเกิดในตระกูลคฤหบดีมีอาชีพค้าขายอยู่ที่ท่าสุปปาระกะในสุนาปรันตชนบทมารดาบิดาได้ตั้งชื่อให้ว่าปุณณะว่าปุณณมานพเจริญตอบโตขึ้นแต่เดินทางไปค้าขายยังเมืองสาวัตถีพร้อมกับพวกพ่อค้าเกวียนกลุ่มใหญ่ขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารปุณณมานพได้เข้าไปวัดพระเชตวันพร้อมกับเหล่าพุทธบริษัทเพื่อฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้าใจชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดว่าเป็นทุกข์จึงได้ขอบวชมาบวชแล้วได้ดูแลอุปถากรับใช้และอุปชาอาจารย์เป็นอย่างดีภายหลังพระปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก่อนที่ข้าพระองค์จะเดินทางไปสุนาปรันตชนบทขอพระองค์ทรงประทานโอวาทโดยย่อให้แก่ข้าพระองค์ได้เถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงทรงประทานโอวาทว่าดูก่อนปุณณะรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักระคนอยู่ด้วยกามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าภิกษุไปหลงไหลเพลิดเพลินเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วย่อมเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์พระบุญนาได้ฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็ถวายบังคมลาพระบรมศาสดาจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสุนาปรันตชนบทอาศัยอยู่ที่ท่าสุปปาระกะ
พระพุทธะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอต่อมาไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหัตผลแล้วพระเถระก็เกิดมหากรุณาต่อชาวสุนาปรันตะจึงได้อบรมเทศนาสั่งสอนชาวสุนาปรันตะให้เข้าใจหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้รู้จักบาปบุญคุณโทษจนทำให้ชาวสุนาปรันตะชนบทเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนาและขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกามากถึง 1,000 คนส่วนที่เหลือก็ขอเปลี่ยนนิสัยจากจะเป็นคนดุร้ายกลายมาเป็นผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาต่อกันและตามทุกคนในชนบทอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเรื่อยมามีอยู่วันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูประวัติการสั่งสมบุญของตัวเองว่าได้สั่งสมบุญพิเศษอะไรเอาไว้จึงสามารถแนะนำชาวบ้านซึ่งเป็นคนใจร้อนให้กลายเป็นคนใจเย็นจากดุร้ายกลายเป็นผู้มีจิตเมตตามีศีลมีธรรมกันทั่วหน้าก็พบว่าบุญพิเศษนั้นก็คือการที่ท่านได้จัดการถวายเพลิงพระสรีระแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมจ๊ะว่าใครก็ตามปฏิธรรมบุญถูกเนื้อนาบุญกับผู้สิ้นอาสวะกิเลสไม่ว่าท่านเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลก็ยังมันเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นอยู่ทุกเมื่อและผลบุญนี้ยังส่งผลไอเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้นฉะนั้นบุญยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในสังสารวัฏพวกเราจะไม่ควรประมาทการสั่งสมบุญกุศลเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างนั่นเองโดยเฉพาะบุญพิเศษที่เราจะได้มาลองพระธรรมกายไปยังตัวในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ลูกๆทุกคนก็ไม่ควรพลาดบุญพิเศษนี้ให้ชักชวนญาติพี่น้องและทุกคนที่เรารู้จักมาร่วมหลอกกันเยอะๆบุญพิเศษนี้จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์กันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรม